ซีเมนต์กั้นซึมมีคุณสมบัติยังไงเหมาะกับพื้นที่แบบไหนใช้งานยังไงไปชมกันครับซีเมนต์กั้นซึมชนิด2ส่วนผสมนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับฉาบหรือทาเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมได้ 100% มีความยืดหยุ่นสามารถปกปิดรอยต่อได้นะครับประกอบไปด้วยพาร์ท A และพาร์ท B สามารถเพิ่มการยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยมนะครับเหมาะสำหรับทาเพื่อป้องกันรั่วซึมของโครงสร้างห้องน้ำระเบียงสระว่ายน้ำหรือพื้นผิวที่เป็นคอนกรีตเมื่อแห้งสนิทแล้วสามารถปูกระเบื้องหรือทาสีทับได้นะครับที่สำคัญไม่เป็นพิษสามารถใช้กับแท้งน้ำหรืออ่างเก็บน้ำได้นะครับอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับแปรงเครื่องเป่าลมถังผสมลูกกิ้งพร้อมด้ามต่อนะครับตะข่ายเสริมความแข็งแรงเกียงสำหรับฉาบและสว่านพร้อมหัวปั่นปูนก่อนเริ่มงานควรทำความสะอาดพื้นที่ให้ไม่มีฝุ่นก่อนนะครับแจ้วปั่นผสมให้เข้ากันแล้วพักไว้ประมาณ2นาทีนะครับให้อัตราส่วนผสมเข้าที่ขั้นตอนการทานะครับเริ่มจากการใช้แปรงทาบริเวณรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังก่อนโดยทาไปในทิศทางเดียวกันนะครับจากนั้นติดตั้งตะข่ายบริเวณขอบรอยต่อเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับใช้ลูกกิ้งทาในทิศทางเดียวกันให้เต็มพื้นที่แล้วทิ้งให้แห้ง 2-4 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะครับในชั้นที่2ให้ทาซีเมนต์กันซึมในทิศทางที่ขวางกับชั้นแรกนอกจากนี้ซีเมนต์กันซึมยังสามารถใช้ในการฉาบได้ด้วยนะครับเมื่อเสร็จแล้วทิ้งให้แห้งสนิท 3-7 วันหลังจากแห้งสนิทแล้วตอนนี้พื้นที่สามารถกันน้ำรั่วซึมได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะสามารถทาสีทับหรือปูกระเบื้องได้เลยนะครับการทำงานช่างนะครับควรเลือกผลิตภัณฑ์และเครื่องมือช่างให้เหมาะสมนะครับเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพของงานด้วยนะครับ